็ต้องบอกว่ากู้ภัยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่กรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะกู้ภัยก็กลายเป็นผู้ประสบภัยได้เช่นเดียวกันค่ะมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะคะเมื่อทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยคุณไทเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คุณผู้ชมแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนำกำลังลงเรือค่ะเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่บริเวณชุมชนวังทองอำเภอแม่สายจะไปอพยพแล้วก็นำข้าวกล่องนำน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับคนที่ติดค้างอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ขับเรือเข้าไปในพื้นที่คุณผู้ชมดูกระแสน้ำสิมันไหลเชี่ยวมากนะคะมันไหลเชี่ยวมันแรงแล้วมันไหลวนนะคะจู่ๆเครื่องเรือดับเพราะว่ามีเศษหญ้าเศษผ้าเศษขยะและกิ่งไม้เข้าไปพันที่ตัวเครื่องแล้วจังหวะนั้นน้ำซัดเข้าตัวเรือคุณผู้ชมเรือค่อยๆเอียงล่มนะคะทำให้ทั้งคุณไทยเอกพันธ์กู้ภัยทุกคนจมน้ำแล้วก็ถูกน้ำซัดไหลไปตามกระแสลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นก่อนคุณผู้ชมพี่ท็อปอยู่บนบ้านพี่ท็อปอยู่บนบ้าน7คนแต่เดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์จะมาย้ายคนพี่ไทยกลับนี่ก่อนมั้ยไปพี่ชายไปคุณยายขอออก7คนเลยครับเดี๋ยวเขาเลยเฮลิคอปเตอร์พี่ชายตอนที่เรือมันล่มแล้วไหลไปตามกระแสน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามีทีมที่ขี่เจ็ตสกีอยู่ใกล้นะคะแล้วเขาผ่านมาทีมกู้ภัยที่ร่วมภารกิจก็เลยตะโกนบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยและเคราะห์ดีค่ะเจ้าหน้าที่สวมเสื้อชูชีพทำให้ทุกคนปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายนะคะแต่คุณผู้ชมแม้ว่าทุกคนจะปลอดภัยแต่ทรัพย์สินของพี่ๆเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโทรศัพท์มือถือจมหายไปกับกระแสน้ำหมดเลยให้กำลังใจนะคะพี่ๆกู้ภัยทุกท่านแล้วก็ทุกหน่วยงานเลยที่ตอนนี้กำลังให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายค่ะครับตามที่เรารายงานไปจะเห็นว่าน้ำท่วมในครั้งนี้หนักในพื้นที่ราบหรือว่าพื้นที่ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอแม่สายนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเราได้รับแจ้งข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์บนดอยเนี่ยอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าในเมืองหลายเท่านะครับเนื่องจากมีทั้งผู้เสียชีวิตคนหายอดข้าวอดน้ำลูกเด็กเล็กแดงต้องติดคาอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะครับเราไปได้รับแจ้งจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งบอกกันนะครับว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องบนดอยเทิดไทยจังหวัดเชียงรายด้วยเพราะตอนนี้มีแค่อบต.และก็ทีมงานผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเขาช่วยเหลือกันเองได้รับความเสียหายหนักหลายพื้นที่ตั้งแต่บ้านเทิดไทยบ้านหินแตกบ้านห้วยพึ่งและก็อีกหลายหมู่บ้านนะครับพื้นที่บนดอยตอนนี้สาหัสกว่าในเมืองมากน้ำมาไหลหลากดินโคลนสไลด์ถล่มบ้านเรือนพังยกหลังมีผู้เสียชีวิตสูญหายสะพานขาดถนนขาดเพียงแต่ถูกตัดไฟแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตชาวบ้านจึงไม่สามารถสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับพร้อมกับย้ำว่าขอให้คนที่อยากไปช่วยเหลือดูพี่น้องบนดอยด้วยนะครับเพราะตอนนี้อาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นต่างๆเส้นทางขึ้นดอยหัวแม่คำโดนตัดขาดโดนโคลนถล่มโรงเรียนบ้านเรือนเสียหายทั้งหมดยังรอคอยความช่วยเหลือทั้งคุณครูแล้วก็เด็กๆออกจากโรงเรียนเพราะตอนนี้อาหารหรือว่าเสบียงที่โรงเรียนเหลือน้อยลงทุกขณะแล้วครับที่เทิดไทยนี่อยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะคะจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมและอย่างที่เราบอกไปว่าทุกภาคส่วนเขาระดมกำลังไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกไปมันมีคนชั่วไปซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเขาก็หนักอยู่แล้วคุณยุคนถูกต้องไหมคะทรัพย์สินข้าวของเขาพังบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวแต่คนเหล่านี้ค่ะเข้าไปขโมยของอาศัยจังหวะที่คนเขาไม่อยู่บ้านอบพยพออกไปด้านนอกไปขโมยของของชาวบ้านนะคะปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยมันมีชื่อนะเขารู้จักกันในชื่อแก๊งแมวน้ำค่ะจะพบในพื้นที่แม่สายแล้วส่วนใหญ่เป็นต่างด้าวคุณผู้ชมเป็นต่างด้าวแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่มาลักมาขโมยเอาทรัพย์สินของชาวบ้านที่บางส่วนอันนี้ไหลมากับน้ำแต่บางส่วนมันเข้าไปในบ้านเลยนะคุณผู้ชมเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินตามบ้านเรือนของผู้ประสบภัยที่อพยพหนีน้ำท่วมออกมาบางส่วนไปลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่เขาจอดทิ้งไว้ในที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วมอะค่ะล่าสุดตำรวจแม่สายเขาแจ้งไปทุกหน่วยงานนะคะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายเฝ้าระวังแล้วก็สอดส่องดูแลมิจฉาชีพแก๊งแมวน้ำที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ